This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ใช่คนโลภนะครับแต่การที่เราจะดำรงชีวิตได้เราต้องมีเงินครับและหลายๆครั้งเงินเป็นตัวให้อิสรภาพกับเราเพราะมีความหมายเมื่อเรามีเงินชีวิตเราก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคำถามที่หลายคนมีก็คือว่าเอ๊ะคำว่าอิสรภาพทางการเงินที่ว่าถึงเนี้ยมันคืออะไรและง่ายกว่านั้นคืออิสรภาพทางการเงินเราต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ครับไกครับเราเคยได้ยินเวลาที่แบบคุณมีเวลาว่างสัก30นาทีไหมเป็นพวกขายตรงอ่ะแล้วก็มานั่งให้เราแล้วก็มาเล่าแผนว่าเดี๋ยวจะมีแพสซีฟอินคัมเดี๋ยวจะมีเรื่องของว่าเอ้ยคุณไม่ต้องทำงานแล้วเพื่อให้ไปสู่อิสรภาพทางการเงินคำพูดเนี่ยมันฮอตฮิตมาตั้งแต่ไอ้ช่วงที่บริษัทขายตรงเขาแบบระบาดไปพยายามหาดาวไลน์ใหม่ๆนี่แหละเฮียแต่ผมไม่ได้บอกว่าขายตรงไม่ดีนะครับขายตรงเขามีจุดดีของเขาแต่สิ่งที่เรากำลังจะบอกคือว่าณวันนี้เรารู้หรือยังว่าเราใช้จ่ายวันละกี่บาทเอาแล้วมันเกี่ยวข้องกับคำว่าอิสรภาพทางการเงินยังไงครับมันเกี่ยวสิครับง่ายๆนะครับเคยดูข่าวที่คนถูกหวยแล้วสักพักกลับมามีฐานะเหมือนเดิมไหมครับเคยได้ยินบ่อยมากถูกต้องคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอันนี้จากสถิตินะที่ผมลองคำนวณมานะรู้หรือเปล่าทำไมคนเราถึงชอบซื้อหวยเฮียเพราะมันให้ผลตอบแทนมากกว่าที่เราสามารถทำได้และไอ้ผลตอบแทนเนี่ยมันจะนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้นะครับอิสรภาพทางการเงินให้ตีความแบบนี้มีความหมายว่าเราเลือกชีวิตของเราได้เช่นวันนี้เราไม่อยากไปทำงานแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราต้องไปทำงานใช่ครับถูกไหมฮะแต่อิสรภาพทางการเงินคือเราไม่อยากไปทำงานเราก็อยู่ได้เพราะเรามีเงินแล้วอันนั้นถูกไหมถูกต้องแต่ที่ผมจะเสริมเฮียอีกนิดนึงก็คือว่าเราต้องรู้ด้วยครับว่าเราเนี่ยต้องใช้จ่ายเท่าไหร่เพื่อให้หามาได้เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปย้อนกลับไปเมื่อตัวอย่างเมื่อกี้ว่าเอ๊ะคนที่มีเงินมากๆจากการถูกหวยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้จ่ายยังไงหรือวางแผนยังไงหรืออะไรที่มันจะเป็นสำหรับเขาท้ายที่สุดหามาแล้วเงินก้อนนั้นก็หมดไปโอเคเพราะถ้าเกิดว่าจัดสรรได้ก็แสดงว่าจะได้เก็บเงินก้อนนั้นเอาไว้ถูกต้องแล้วก็มีชีวิตที่ยาวๆแบบที่มีอิสระด้วยใช่ครับทีนี้คำถามคือว่าเราต้องรู้กันก่อนว่าเฮียก็มีจำนวนเงินที่ใช้ไม่เหมือนที่ผมต้องการถูกต้องถูกต้องไหมเพราะชีวิตแต่ละคนจังหวะชีวิตเรามีภาระต่อเดือนไม่เท่ากันถูกต้องเพราะฉะนั้นอิสรภาพทางการเงินขีดเส้นใต้คำนี้นะครับอิสรภาพทางการเงินของเราไม่เท่ากันเชื่ออ้าวพอไกด์พูดมาแบบนี้ถูกต้องบางคนอาจจะมีลูกมีความหมายว่าค่าเทอมลูกนะมีลูกหลายคนก็ต้องแตกต่างกันไปชีวิตไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกก็มีความหมายว่าตัวเลขของคำว่าอิสรภาพทางการเงินของแต่ละคนไม่เท่ากันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะกลับมาที่คำว่าบัญชีรับจ่ายครับเราเบสิกเลยนะเบสิกนะแล้วเราจะได้รู้ว่าได้เท่าไหร่และต้องจ่ายเท่าไหร่จำเป็นใช้เท่าไหร่ใช่ครับการที่คุณทำรายรับรายจ่ายมันจะเป็นบันไดขั้นแรกที่ทำให้เราไปสู่อิสรภาพทางการเงินครับเพราะถ้าเรารู้ว่าเราจะใช้จ่ายอะไรเราควรหาเท่าไหร่เราจะพอคาดการณ์ได้ว่าเราควรมีเงินก้อนเท่าไหร่เพื่อนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินแต่ทีนี้คำถามคือว่าแล้วอิสรภาพทางการเงินเราควรหาเงินก้อนเดียวจบและปิดจ็อบสบายเลยไหมถ้ามันได้มันก็ดีนะแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ง่ายครับเพราะอิสรภาพทางการเงินมีความหมายว่าต้องมีเงินใช้ยาวๆไปพักใหญ่นะผมเสริมแบบนี้แล้วกันครับว่าจริงๆมันมีหลักคิดอยู่สองแบบครับหลักคิดแบบง่ายที่สุดเลยก็คือว่าถ้าเป็นหลักคิดที่คุณผู้ชมยังนึกไม่ออกนะฮะให้นึกถึงว่าคุณผู้ชมจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ก่อนและคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงอีกกี่ปีและเอาตัวเลขนั้นเนี่ยมาเป็นตัวเลขเป็นผมใช้ว่าเป็นเป้าหมายก่อนละกันสมมุติว่าตอนนี้อายุ20คิดว่าเราจะใช้ชีวิตถึง80หมายความว่าเงินที่เราต้องใช้คือในช่วง60ปีหลังจากนี้ถูกต้องไหมครับและคิดว่าเราใช้เงินเดือนละ 50,000 ก็ถ้า 50,000 บาทต้องการใช้ใน1เดือน1ปีก็ต้องใช้เงิน 600,000 ครับ600,000 ใช้ได้1ปีแต่เราอายุ20ไปจนถึง80โอเคเราใช้ชีวิตอยู่60ปีเราต้องหาเงินให้ได้36ล้านโอ้โหเข้าใจได้แต่อันนี้คือช่วงยาวนะอย่าตกใจนะครับเพราะว่าอันนี้คือ60ปีครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคิดแบบนี้มีความหมายว่าตัดทอนช่วงหลังเกษียณ68ถึง80ซึ่งต่างก็ไม่มีรายได้มีความหมาย36ล้านนี้จะต้องหาได้ภายในเวลา40ปีเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าคุณไกด์ตั้งตัวเลขนี้ทำไม
คุณไกด์จะบอกว่าคิดคำนวณออกมาแล้วยังไงก็ไม่มีทางหาได้ผมบอกจริงๆว่าเราพูดกันด้วยแบบ common sense นะครับเรายอมรับกันได้ว่าตัวเลขหลัก10ล้านบาทเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างยากนะครับสำหรับมนุษย์ในสมัยนี้ในการที่จะเก็บออมแล้วไปถึงแต่มันเป็นตัวเลขแรกในการที่ทำให้เราเห็นเฟรมไอเดียว่าเราควรที่จะหาเงินประมาณนี้เขาเรียกว่าเป้าหมายทางการเงินพอรู้เป้าจะได้รู้ว่าจะย่อยเป้าอย่างไรแต่ละเดือนควรเป็นเท่าไหร่มีวิธีทำมาหาได้อย่างไรใช่ครับแต่ทีนี้คำถามคือว่าแล้วถ้าเราหาไม่ถึง36ล้านเนี่ยเราจะมีอิสรภาพทางการเงินได้ไหมคำตอบก็คือได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเราบอกว่าหาเงินน้อยกว่ามันหมายความว่ามันก็ต้องให้เงินส่วนนี้ต้องไปทำงานให้กับเราและกลับมาในรูปแบบของผลตอบแทนโอเคเก็ตไหมครับตัวเลขเพื่อสักครู่นี้ที่ผมคำนวณขั้นต้นคือ36ล้านเนี่ยมันเป็นตัวเลขของการหามาเก็บได้ก้อนเดียวและไม่คิดจะหาอีกเลยนะครับสมมติว่าผมทำงานสมมติว่าแบบโลกอุดมคติเลยผมทำงานผมปั่นหุ้นนั่นนู่นนี่อะไรอย่างนี้แล้วผมได้36ล้านเสร็จปั๊บผมไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วเพราะผมรู้ว่าเป้าผมคือแค่นี้เข้าเป้าแล้วแต่ในความเป็นจริงตัวเลขหลัก10ล้านมันไม่ใช่เป้าที่ใครๆหลายคนก็ทำได้มันเลยทำให้ก็มีเป้าที่2ที่ลดหย่อนลงมาไงครับเคยได้ยินไหมครับว่าทำไมเราถึงควรต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนเพราะในการลงทุนนั้นเราแค่หาเงินมามันอาจจะไม่ต้องถึง36ล้านหรอกครับคุณแค่มีเงินหลักล้านและเอาผลตอบแทนไปทบต้นเรื่อยๆและไอ้ต้นก้อนเนี้ยเมื่อมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันก็จะสามารถไปเจเนเรตผลตอบแทนที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตได้ครับถ้าเกิดไกด์พูดแบบนี้เอาคิดแบบซิมเพิลก่อนเนาะเรามีเงินปั๊บอย่างน้อยถามว่าเงินงอกเงินได้ยังไงเอาง่ายสุดเลยฝากธนาคารก่อนเพราะก็จะต้องมีดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยถึงมันอาจจะไม่เยอะแต่อย่างน้อยสุดก็แสดงเห็นแล้วครับว่าเรามีเงินต้นเงินงอกเงยได้โดยที่เราไม่ต้องออกแรงถ้าเรามีวิธีการบริหารเงินต้นนั้นครับทีนี้ผมก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือว่าสูตรของการหาอิสรภาพทางการเงินโดยที่หาเงินน้อยลงแต่คุณต้องรู้จักวิธีลงทุนนะครับครับเพื่อให้เงินก้อนนี้กลับมาในรูปแบบของเงินที่เราอยากใช้ใน1เดือนวิธีการเหมือนเดิมให้เอาเงินที่คุณอยากใช้ใน1ปีเป็นตัวตั้งก่อนสมมติว่าผมอยากใช้เงินเดือนละ 50,000 50,000 ตั้งก็12เดือนก็เดือนนึงก็ 50,000 12เดือนก็ 600,000 หมายความว่า1ปีเนี่ยเราต้องการใช้เงิน 600,000 ใช่มั้ยครับผมมีอยู่3สูตรครับเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำด้วยโอ้ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการลงทุนที่เยอะเขาบอกว่าให้เอาไอ้ 600,000 เนี่ยไปคูณกับ10ก็คือ6ล้านครับและเอาไอ้เงินต้น6ล้านเนี่ยไปทำยังไงก็ได้ให้ได้ผลตอบแทน 10% ต่อปีโอเคและมันก็จะกลับมาเป็น 600,000 ให้เราในทุกๆปีไงครับโอ้นึกออกละเข้าใจละนึกออกไหมฮะครับหมายความว่าไอ้เงินต้น 600,000 มันก็จะอยู่แบบนั้นแหละแต่เราเนี่ยบริหารเงิน 600,000 ยังไงก็ได้ให้ไปออกดอกออกผลมาให้ได้ 10% ก็คือ 600,000 เนี่ยในทุกๆปีแต่คำถามคือว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่จะทำได้ 10% ต่อปีถูกต้องเพราะมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างท้าทายมากนอกจากนี้คำว่าการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับถ้าเราไม่นับแบบผลตอบแทนชัดเจนเช่นธนาคารเนาะหรือว่าซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับสมมุติเป็นสินทรัพย์อื่นๆที่มีความเสี่ยงมากกว่าไม่ว่าจะเป็นทองคำก็ดีหลักทรัพย์ก็ดีกองทุนก็ดีมีความผันผวนไงไม่สามารถที่จะล็อกได้ว่า 10% ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยฟิกซ์อินคัมที่เขาเรียกพันธบัตรรัฐบาลมันไม่มีดอกสูงขนาดนั้นแล้วเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสูตรต่อมาว่าถ้าไอ้ตัวเลข 600,000 แล้วบอกคูณ10แล้วต้องไปหา 10% ต่อปีมันอาจจะเยอะไปมันอาจจะยากไปเขาบอกมีอีกสูตรนึงครับคือเอาไอ้เงินที่เราจะใช้ใน1ปีตั้งคูณด้วย20ครับก็คือ12ล้านแต่12ล้านนี้ไปทำยังไงก็ได้หาผลตอบแทนได้เพียงแค่ 5% ต่อปีก็พอแล้วครับอ๋อคือพูดง่ายเงินต้นก่อนที่เราจะไปบริหารเงินเนี่ยเงินต้นมันใหญ่ขึ้นใช่คำถามที่น่าสนใจหาเงินก้อนนั้นมาก็ไม่ง่ายเนาะครับหาเงินก้อนนั้นมามันไม่ง่ายครับและผมพูดต่ออีกว่าการที่เราจะหาเงินก้อนนี้ออกมาเนี่ยคือฐานเงินต้นเราเข้าใจนะครับว่าหลักล้านมันก็ยากแล้วแต่อย่าลืมว่าในช่วงที่เรามีความรู้ในการลงทุนเขาเคยบอกใช่ไหมครับว่าอายุยังน้อยทำไมต้องขยัน เพราะมันมีที่มาว่าถ้าเราไม่ขยันเราไม่รู้จักในการเก็บหอมออมเก็บหอมรอมริบในช่วงนี้เราจะไม่มีทางที่จะขยายฐานของเงินต้นไปลงทุนได้ในช่วงตอนแก่นะครับ เพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่า6ล้านเนี้ย มันเป็นตัวเลขที่เริ่มต้นสำหรับคนที่คิดจะหาเงินต้น ในการลงทุน คำถามคือว่า6ล้านเนี้ยถ้าตีกันจริงๆนะครับ มันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้สมมุติ6ล้านนี้มันอาจจะเป็นคอนโดหลังที่2ก็ได้นะครับ
โอ้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปเงินไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของเงินก็ได้มันอาจจะเป็นหุ้นก็ได้อสังหาก็ได้และสินทรัพย์อื่นๆถูกต้องคำเงี้ยมันแล้วแต่การบริหาร6ล้านนี้ไม่ต้อง all in ก็ได้โอเคไหมแต่ทีนี้เมื่อเรามีความสามารถมากพอเงินต้นเราใหญ่ขึ้นเมื่อเงินต้นเราใหญ่ขึ้นเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องเสี่ยงเท่าเดิมถูกต้องไหมครับเราเสี่ยงได้ลดลงเพราะถ้าเงินต้นน้อยเราต้องเสี่ยงมากเพื่อได้ผลตอบแทนเท่าเดิมแต่ถ้าเงินต้นมันมากขึ้นเราแค่เสี่ยงน้อยลงก็ได้เท่าเดิมแล้วโอ้นะฮะโอเคไหมแต่สำคัญมากๆอย่างนะครับเราคุยมาตั้งนานปัจจัยสำคัญคือเรื่องเวลาครับครับถ้าเกิดว่าใครตื่นตัวในเรื่องของความต้องการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินเร็วมีความหมายจุดตั้งต้นของเราเร็วเพราะว่าเวลาคือหนึ่งในตัวทดถูกต้องของการบริหารให้ผลตอบแทนการบริหารเงินนั้นมากขึ้นครับเรามีแต่ถ้าเกิดบางคนตื่นตัวตอนที่ใกล้เกษียณแล้วโอ้อาจจะยากครับอันนี้ต้องมีความท้าทายเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะผมจะบอกว่าถ้าคุณเก็บผลตอบแทนจากการลงทุนที่จัดพอร์ตว่า6ล้านเสี่ยง 10% ถ้าฐานเงินต้นใหญ่พอไปจนถึงว่าเมื่อคุณเก็บผลตอบแทนจนทำฐานเงินต้นให้เป็น12ล้านได้มันก็ทำให้คุณได้ผลตอบแทนแค่ 5% ก็พอแล้วและถ้าในวันหนึ่งถ้าคุณมีผลตอบแทนและเอาไปรวบรวมเป็นเงินต้นได้ถึง25เท่าของเงินที่อยากใช้ใน1ปีได้คุณแค่หาผลตอบแทน 4% ต่อปีก็พอแล้วครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าณวันนี้ไม่ได้บอกว่าต้องให้มาเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางหรือเสี่ยงต่ำแต่การจัดรูปแบบของอิสรภาพทางการเงินมันเป็นแนวคิดที่เราเอามาแชร์กันว่าเอ้ยณวันนี้เราเสี่ยงสูงนะแต่ตอนนี้เราเริ่มอายุมากขึ้นเราต้องเสี่ยงกลางเราต้องเสี่ยงต่ำอันนี้เป็นไปตามหลักการเลยนะอายุน้อยเสี่ยงได้มากใช่อายุมากเสี่ยงได้น้อยใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดมันเป็นไฮบริดมันเป็นการจัดการแบบไฮบริดถ้าณวันนี้รู้สึกว่าเราเนี่ยยังสามารถเสี่ยงได้สูงเรามีความรู้อยู่เราก็สามารถที่จะทำ 10% ต่อปีได้แต่ในวันที่เราเนี่ยมีผลตอบแทนเข้ามามากขึ้นเมื่อเราได้ผลตอบแทนมากขึ้นไอ้ผลตอบแทนเนี่ยมันก็กลับไปทบต้นไงครับเมื่อทบต้นขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นไอ้เงินที่เราจะต้องไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนจาก 10% ฐานเงินต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เหลือแค่ 5% สัดส่วนของการที่เราจะบริหารเงินก็น้อยลงไปถูกต้องและในวันที่มันใหญ่ขึ้นมากๆก็จาก 5% เหลือ 4% ก็พอและผมจะบอกว่าผลตอบแทน 5% กับ 4% ณวันนี้มีนะครับเป็นไปได้คือหุ้นกู้อ่าฮะมันก็ยังมีหรือการลงทุนในหุ้นปันผลก็ยังถือว่าไม่น่าเกลียดครับแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยอันดับที่1 นะครับก่อนที่จะเริ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเริ่มต้นที่การออมก่อนนะครับหลายท่านเลยนะครับอาจจะบอกว่าใช้แล้วเหลือค่อยออมหลักการการออมและการลงทุนก็คือว่าเราออมก่อนแล้วจึงค่อยใช้ที่เหลือครับพอเราออมเสร็จปั๊บเริ่มต้นตั้งแต่ยังอายุน้อยนะครับเราจะมีช่วงเวลาเป็นตัวทดสามารถทำให้เราบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับและเชื่อมั่นอย่างนะครับว่าทุกคนสามารถทำได้แต่เริ่มต้นก่อนด้วยการมีวินัยทางการเงินจากนั้นเราก็จะมีอิสรภาพทางการเงินเองนะครับครับผมนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับแต่ท่านอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าท่านมีความสนใจในการติดตามเรื่องราวหลากหลายทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ท่านสามารถติดตามได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice